สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำการทำไก่อบไก่ทอดด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเรียกว่าเอ็กตาฟรายค่ะยี่ห้อทีฟาวโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลงานการทอดไก่ย่างไก่ด้วยอันนี้อุปกรณ์อันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไก่เราได้ทำการอบผ่านไป30นาทีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าน้ำมันจากหนังไก่ออกมาตรงนี้นะคะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะข้อดีของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้น้ำมันในการทอดนะคะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะช่วยในการลดน้ำมันลดการใช้น้ำบริโภคน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกไทยเกลือลงไปนะคะก่อนหน้านี้เราใส่ไปนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกนะคะแล้วก็จะทำการอบต่อนะคะจนกว่าไก่จะสุกได้ที่ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกมาให้ดูนะคะเราจะให้ดูว่าน้ำมันมันไปอยู่ข้างใต้นะน้ำมันจากหนังไก่อะสำหรับเกลือพริกไทยก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าต้องการซอสแบบไหนต้องการให้มันหวานหรือว่าให้มันเค็มหรือให้มีกลิ่นพริกไทยหรือให้ต้องการให้มีกลิ่นของเครื่องเทศหรือสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ไปได้นะคะอุปกรณ์นี้ง่ายแล้วก็สบายไม่ต้องแบบว่าไปติดเตาต้มไม่ต้องไปติดเตาทอดใช้น้ำมันนะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะอันนี้เพราะว่าการทอดอาหารเรื่องทอดของที่เนี่ยเป็นอะไรที่เรื่องใหญ่มากนะคะสำหรับบ้านเราเพราะว่าเราจะทอดข้างในบ้านไม่ได้มันจะมีกลิ่นเพราะว่าบ้านเราไม่มีตัวดูดอากาศต้องไปทอดข้างนอกที่เตาบาร์บีคิวนะแล้วมันอากาศหนาวอย่างหนาวแบบวันนี้ไม่มีใครอยากออกไปทำหรอกค่ะไม่มีใครอยากไปนั่งทอดไก่เป็นไก่อะไรนอกเหรอมันหนาวคือถ้าย่างก็คือแบบว่าใส่เตาไปเลยแล้วก็ถึงเวลาก็มาดูอะไรเงี้ยนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาไก่เรานะคะไก่ที่ทอดด้วยอุปกรณ์ชื่อว่าเอ็กตร้าฟรายนะคะจะสังเกตดูว่าหนังไก่เนี่ยมันจะออกมาเลยนะออกมาโดยอัตโนมัติของความร้อนที่มีอยู่ในเครื่องนะคะและน้ำมันอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำมันนะคะนี่คือน้ำมันนะคะที่ออกมาจากหนังไก่ที่เราทำการอบการทอดเมื่อกี้นี้ค่ะจะเรียกว่าทอดหรือว่าอบเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันใส่ตู้อบแต่เครื่องมันบอกว่าเอ็กตาฟรายเราก็นั่นแหละเอาเป็นอบแล้วกันเนาะน้ำมันจากหนังไก่จะออกมานะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรอให้เครื่องเย็นก่อนแล้วเราถึงจะทำความสะอาดนะคะเอาน้ำมันออกมาทิ้งนะคะทีฟาวค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เรามาถอดอุปกรณ์ไปล้างกันนะคะอุปกรณ์ที่ทอดไก่เมื่อกี้นะทอดหรือย่างหรืออบเราก็ไม่รู้นะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเอานะคะนี่คือน้ำมันที่เหลืออยู่จากเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปทิ้งก็ล้างน้ำทำความสะอาดปกติอะค่ะเพื่อนๆลูกร้องอีกแล้วจะมีรูอยู่ตรงกลางกินไก่ก้นนี้เลยจะได้
ุกร้องร้องเรียบร้อยเอาทิชชู่มาเช็ดก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้มากินกันนะคะไก่ทอดโดยใช้อุปกรณ์เอ็กซ์ตร้าไฟนะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้ได้อะอันนี้เราไม่กล้าใส่เกลือเยอะกลัวมันเค็มอร่อยใช่ละใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะส่วนซอสเพื่อนๆก็สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะซอสหวานซอสเผ็ดซอสเค็มแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะแล้วแต่ความชอบนะว่าชอบแบบไหนสะดวกดีค่ะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนะคะจะเห็นว่าหนังไก่นี่ออกไปเลยนะคะออกไปเองค่ะจริงๆแล้วเราก็ชอบกินไก่ทอดปกตินะเราเคยทอดอร่อยดีด้วยแต่มันที่นี่มันไม่ค่อยแบบว่าขี้เกียจไงออกไปมันหนาวๆแล้วก็มานั่งขัดล้างกระทะก็มานั่งเก็บน้ำมันใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะ All in one เลยค่ะถ้าใส่ไก่ลงไปใส่ซอสลงไปจะให้ดีหมักไว้ก่อนจะดีหมักไก่ไว้ก่อนอันนี้เราทำเลยซื้อมาทำเลยเพราะว่าไม่เห็นเพราะว่าไก่นี่มันแช่อยู่ตู้เย็นหลายวันแล้วสามีเราเอาออกมาแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็ไปทำงานแล้วเราก็เลยบอกเอามาทำนี่เนี่ยเอามาทำใส่เครื่องเอ็กซ์ตร้าไฟตู้เย็นเต็มไม่มีที่จะเก็บแล้วอร่อยใช้ได้ค่ะเพื่อนทุกวันวันนั้นเนี่ยกินบ่อยว่าอยากกินอาหารเบาๆไม่เบาสักวันทำให้ใส่รากกินหน่อยชาม
ยืนเองได้แล้วเก่งจังโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ